สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้โบมานะครับผมใน5นาทีนะครับผมผมไปเจอบทความนี้นะครับจาก Medium นะครับผมพอดีว่าผมลองกำลังหาบทความอ่านอยู่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บนะครับก็ไปเจอนี่เลยครับผมเป็นบทความนะครับ Learn Boma นะครับ in 5 minutes นะครับซึ่งผมสนใจมากนะครับเดี๋ยวมาบอกกันก่อนว่า Boma นี้คืออะไรนะครับ Boma นะครับก็คือเป็น CSS framework นะครับคล้ายๆกับจะเหมือนกับ Bootstrap นะครับผมก็คือเป็นCSS framework ที่ช่วยทำเว็บแบบ responsive นะครับผมตรงนี้เขาก็จะเขียนบอกอยู่นะครับผมแต่ว่านะครับแต่ว่า Boma เนี่ยเป็นเขาเรียกง่ายๆว่าแบบว่าใช้งานง่ายมากนะครับผมก็คือเห็นไหมครับชื่อบทความ 5 minute คือ 5 minute เราสามารถเรียนรู้เบื้องต้นได้เลยเรียนรู้ได้เร็วมากนะครับผมตัวนี้นะฮะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอสร้างไฟล์นะครับเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับเป็น index.html นะครับผมแล้วก็ลางโค้งขึ้นมานะครับไตเติ้ลผมจะเขียนว่า Learn Boma นะครับโอเคนะฮะทีนี้ผมจะกดที่ขวา Open with Live Server จุบโอเคนะฮะมาแล้วทีนี้ครับThe setup นะครับเราจะมาติดตั้งนะครับผมซึ่งตรงนี้เขาจะให้เราติดตั้งผ่าน CDN นะครับผมจะเป็นลิงก์คือเราไม่ต้องเสียเวลาไปโหลดไฟล์แล้วก็มาลิงก์นะครับมาลิงก์ใส่อันนี้คือเป็นเขาทำไว้ให้แล้วนะครับผมก็แค่ก๊อปมาแล้วก็มาวางก็คืออันนี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมปุ๊บทีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการสร้างปุ่มนะฮะปุ่มนะครับผมbuttons นะครับซึ่งตัว Boma CSS เนี่ยนะครับ CSS framework นะครับปุ่มแค่เราใส่คลาส button นะครับก็จะได้ปุ่มมาเลยเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันดู button นะครับ class button นะครับถ้าเป็น bootstrap ต้องเป็นอะไรนะครับเป็น btn ใช่ไหมครับ btn default ใช่ไหมครับถ้าเป็นปุ่มแต่โบมาเขียนแค่คลาสบอททอนครับนะครับดูปุ่มมาแล้วโอเคลืมเขียนข้อความข้างในเห็นไหมครับว่าเราได้ปุ่มมาแล้วโอ้โหรวดเร็วมากนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับปุ่มปึ๊บลงมาตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของ CSS นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเราสามารถที่จะกำหนดบอกมันว่าเนี่ยปุ่มเนี่ยให้มันเป็นปุ่มใหญ่นะก็คือใส่คลาสนี้เข้าไปนะครับเป็นคลาสเป็นคลาสพวกนี้นะครับก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับเป็น is large large นะครับมาลองดูใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับมาลองเห็นไหมนะครับแล้วก็อะไร is success ถ้าเป็น bootstrap นะครับถ้าใครจำได้มันจะเป็น btn success ใช่ไหมนะครับผมอันนี้จะเขียนแบบนี้นะครับ it success ก็คือเป็นสีเขียวอย่างนี้ครับถ้าอยากให้มันเป็นมีแบบว่าขอบมันมนๆ นะครับก็ it rounded นะครับได้ปุ่มมาแล้วนะครับผมโอเคนี่ครับแล้วมีลูกเล่นเพิ่มเติมนี่ class is focused นะครับ is focusedจึ๊บเห็นไหมครับว่านี่มันจะมีเหมือนเป็นแบบขอบขอบข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่สไตล์ให้ตัวบอดี้ใส่แพดดิ้งนะครับสัก20เอิ่มเพราะว่ามันติดกรอบนะฮะเอิ่มเดี๋ยวใช้เป็นบอททอนแล้วกัน margin top margin 20 pixel ทำไมไม่ออกมาโอเคไม่เป็นไรนะฮะใช
ช่างมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูอันอื่นบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรนะอ๋ออันนี้จะเป็นTech Weight นะครับผมก็คือเห็นไหมครับว่าถ้าเราเป็นปกติธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัว regular แบบนี้บางๆแต่ถ้าเราใส่คาร์ดนี้เข้าไป Has Tech Bolt นะครับผมซึ่งชื่อคาร์ดมันเนี่ยเป็นภาษาแบบให้เข้าใจง่ายนะครับเห็นไหมคือมันตรงตัว Has Tech Weight Bolt นะครับก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าแบบกำหนดให้ฟอนต์มันหนานะอะไรอย่างนี้เป็นตัวหนานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องคอลัมน์นะครับเรื่องคอลัมน์เนี่ยถ้าใครเรียน Bootstrap มาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันงงนะมือใหม่เรียนปุ๊บงงๆนะครับแต่มาดู Boma ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือไอคอลัมน์ที่คุมเนี่ยเราจะใช้เป็นคอลัมน์แบบมี S นะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยจะไม่มี S นะครับมันคือมันจะจัดเรียงให้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะให้มันคุมอุ้ยโอเคคาร์ดคอลัมน์ใช่ไหมครับคอลัมน์แบบมี S นะครับทีนี้ถ้าผมเรียกว่าชายแล้วกันอันนี้จะเป็นพาเลนนะครับคอลัมน์พาเลนอันนี้จะเป็นชายก็คือเป็นเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่อันนี้จะเป็นลูกๆนะครับอันนี้จะเป็นลูกๆ นี่เราก็เขียน H1 กำกับไว้ว่า firstคอแล้วกันนะครับผมมาดู first call ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็แค่ก๊อปมาวางนะครับคือมันง่ายมากถ้าเป็น bootstrap ถ้าเป็น bootstrap เราต้องเขียนอะไรนะครับคอใช่ไหม md 4คือเราต้องกำหนดขนาดแต่นี้มันจะรู้ได้เลยนะครับเห็นไหมว่ามันจะจัดการให้เลยเห็นไหมครับอันนี้ second นะครับอันนี้third นี่ fourth นะครับผมมาดูเห็นไหมมันแบบมันง่ายมากนะครับเราอาจจะใส่กรอบให้มันผมเขียนสไตล์แบบ inline internal แล้วกันไม่ใช่ inline นะครับเอาเป็นคอลัมน์ card column mn ถูกไหมได้เขียนผิดโอเคถูกนะฮะแล้วก็ใส่เป็นตัว border แล้วกัน1 pixel solid black นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับได้มาละแล้วพอเราซูมเข้าเห็นไหมครับว่ามันจะเป็น responsive ให้เราด้วยนะครับเห็นไหมมันจะแบบว่าตัดบรรทัดลงมาให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมนะครับผมแล้วมาดูเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นCard Notification นะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มเดี๋ยวมาลองเล่นกันเป็น P นะครับ Class Notification มาดูว่ามันจะเป็นไงเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราต้องกำหนดสีให้มันด้วยนะครับ If สมมุติว่ามัน Success นะครับข้อความข้างในก็อย่างเช่น Thank you forThank you for อะไรดี Thank you for watching ทำไมไม่เป็นสีตกตัวสีไปนะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับก็จะมี info นะครับคล้ายๆ bootstrap นะครับผม info warning danger นะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับ danger ก็สีแดง warning สีเหลืองนะครับ success สีเขียว info สีน้ำเงินนะครับผมนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์นะครับเราสามารถใส่ is half นะครับนี่มันก็จะกว้างนะครับจะมีตรงนี้นี่ here are the options you can use for controlling the width of column นะครับคือตรงนี้จะเป็นคลาสไว้สำหรับให้เราคอนโทรลหรือควบคุมคอลัมน์นะครับแล้วแต่เราว่าจะใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองมาใช้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะกำหนดให้คอลัมน์ตัวแรกเนี่ยเป็น is success ลองมาเล่นดูนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่มาลองจับโบมานะครับจะเมื่อกี้จะพูดบูสแตนะครับผมเดี๋ยวนะ
is success font โอเคอ่ะมานะครับผมสมมุติว่าผมจะเอาเป็นลอง is half ใช้กับตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวลอง is one fifth ใส่ตัวนี้รู้สึกว่ามันอันนี้ไหมครับเห็นไหมนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นการควบคุมนะครับคอลัมน์นะครับฮีโร่นะครับฮีโร่คืออะไรฮีโร่น่าจะเป็นเหมือนfinally let's also learn how to create a hero in Boma นะครับเหมือนคล้ายๆกับ Jumbotron ใน Bootstrap ไหมนะครับ we'll use the semantic section and give it a class of hero and its info to give it some color we also need to add a div child with the class hero body นะครับคล้ายๆกับน่าจะ Jumbotron นะผมคิดว่านะin order to make this hero do something meaningful we are going to add a container element inside the body and add a title and subtitle นะครับโอเคอันนี้จะเป็นก็นะครับฮีโร่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเรามาเล่นดูจึ๊บcontainer primary อันนี้ใส่เป็น is success to give color ทำไมสีไม่มา is info is medium หรือว่าเดี๋ยวนะฮะ section ตัวนี้เมื่อกี้น่าจะผิดหรือเปล่าแค่หนึ่ง primary จุ๊บๆน่าจะต้องใช้เป็น section นะผมคิดว่าอันนี้เป็น container นะครับcontainer นี่ก็จะเหมือน bootstrap เลยนะครับก็คือให้ container เนี่ยมันจะคุมทั้งหมดนะครับคุมพวก element พวกนี้นะครับก็คือให้มันอยู่กึ่งกลางนั่นเองนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าโบม่าผมรู้สึกว่ามันง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบตัวไหนเราถนัดตัวไหนนะครับก็ลองมาเรียนรู้ดูเอาแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นเนาะสำหรับโบม่า CSS Framework นะครับผมยังไงต้องขอบคุณบทความนะครับจากคุณอะไรนะครับ Per Herod Borgen นะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมชื่อยาวมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะครับใน Medium อีกก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเอามาแบบว่าเหมือนจะมาแปลเป็นไทยแล้วก็สอนนะครับสอนคนไทยด้วยกันนะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าผมชอบที่จะแบบแบ่งปันความรู้ที่อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่มือใหม่อาจจะมีคนที่แบบเพิ่งมาเริ่มศึกษานะครับเข้ามาดูนะครับผมก็อยากจะให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบคือเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมโอเคนะครับก็หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ